เอาเลยครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฮัตตันชาแนลนะครับตอนนี้ฟอเรนติโน่หลุดนะครับผมแล้วเฟิร์สพิกมาเป็นฟอเรนติโน่เลยนะครับเป็นเอลซูนี่ก็ปกตินะครับแครี่เปิดไม่เปิดใช่ไหมเปิดแล้วเป็นวูคองแล้วกันนะครับผมสำหรับวูคองนะครับก็เป็นตัวที่แก้ทางฟอเรนติโน่ได้มีเพื่อนๆยังไม่เชื่อนะครับยังไม่เชื่อว่าเฮ้ยมันแก้ได้นะครับเขาบอกว่าฟอร์เรนลำตึงๆก็สวนได้แต่ในทางกลับกันนะครับเราใช้สกิลเนี่ยสมมติสกิล1เข้าไปทุบสกิล2เข้าไปทุบอีกทีสกิลอันติตุ้มแล้วเราก็ใช้อันติออกแค่นั้นเลยนี่คือการตอดเลนฟอร์เรนติโน่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราค่อยไปสุ่ยในตัวเกมอีกทีเลือกเป็นเวเลสป่านะครับผมอันนี้ต้องดูฝั่งตรงข้ามนะว่าจะเอาตัวอะไรมาแก้เวเลสนะครับข้าจะคิดว่าตอนนี้เป็นเวเลสออฟเลนแล้วเป็นวูคองฟาร์มนะครับแล้วเป็นคิวเลนนะครับผมอันนี้เขาน่าจะไม่ได้ดับตัวนะเขาน่าจะทำอะไรสักอย่างนะครับเลือกเป็นอลิสโอ้คอมนี้นะครับอ๋อไม่ใช่เอาไม่ใช่ไอ้นี่ป่านี่ว่าไม่ใช่เวเลสป่าเป็นเอเลนดอร์ป่ารู้สึกว่าเขาจะสลับกันนะครับสำหรับวูคองตาเนี่ยเล่นง่ายเล่นง่ายมากนะครับเว้นแต่โดนอลิสใบ้นะครับเพราะเราต้องออกเป็นรองเท้าแว้นอยู่แล้วเดี๋ยวไปดูเกมได้เลยนะครับผมเราเข้ามาในเลนนะครับเข้ามาในเลนเราอัพสกิล2นำนะครับมีเพื่อนๆเขาบอกว่าเอ้ยสอนลิงได้ครับเดี๋ยวจะไปในเวที่เซฟหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นฟอร์เรนติโน่ต้นเกมเราสามารถสู้ได้นะครับตีคนครับตีคนหวังให้ติดคลิตีคนติดคลิตีคนติดคลิตีคนติดคลีติดคลีเลเวล1เราจะทำอะไรกับฟอร์เรนก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับผมไม่กลับดีกว่าเวฟมันจะชนแล้วนะครับการดูเวฟก็ดูจากมินิแมปนะครับเวฟเราอยู่ตรงไหนเวฟฝั่งตรงข้ามก็อยู่ตรงนั้นนะครับเราต้องดูพวกเวฟคลีฟด้วยนะครับเขาจะเริ่มกลัวเราแล้วอันนี้เขากลัวเราแล้วนะเป็นสัญญาณที่ดีนะครับในการกดเลนออฟเลนนะถ้าลิงหลุดถ้าลิงโดนแบนก็ไปเล่นพวกซูก้าอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่ายีน่าก็ได้ยีน่าต้องแล้วแต่เชิงเพื่อนๆนะครับซูก้ามันอาจจะใช้เชิงน้อยกว่าด้วยการที่เราฟาร์มแล้วมีเพื่อนมาช่วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะซูเปอร์ดาเมจไปเลยรวมพลังลมฟอร์เรนติโน่ไปเลยนะครับชิบหายมาว่ะไม่คลีคุณใช้ดวงต้นเกมไปหมดแล้วไม่คลีไอ้ผมเลยนะครับเกือบตายแบบต้นเกมเราก็อาจจะแบบลองตีเขาดูนะครับเผื่อติดคลีก็ได้ต่อในเลนไม่ติดคลีก็แย่หน่อยแค่นั้นเองนะครับเผื่อได้ติดเผื่อได้ลองเราก็ออกนะครับเนี่ยการตอบเฟรเดโน่ประมาณนี้เลยก็เดินออกนะครับพอเขาเจ็บเรื่อยๆเราสามารถปิดดาเมจได้ประมาณนี้นะครับการออกไอเทมสำหรับวูคองในแพทช์นี้นะปัจจุบันก็ออกเป็นถุงมือ4ชิ้นนะครับแล้วก็รองเท้ายังไม่ต้องขึ้นเป็นรองเท้าแว้นนะครับผมเราจะเอาในเรื่องของคริถุงมืออีกชิ้นหนึ่งเห็นไหมครบ4ชิ้นแล้วนะครับเอาแค่4ชิ้นพอนะครับตอดออกดินี่แค่นี้เลยนะครับการเล่นลิงพอได้4ชิ้นแล้วทำยังไงต่อครับเราจะออกในเรื่องของรองเท้าแว้นนะครับรองเท้าแว้นเอาไว้เติมไฟเพื่อนนะครับกลับบ้านไวเติมเลือดก็ได้เพราะเราใช้มานาบ่อยเนี่ยเราใช้มานาค่อนข้างเยอะเลยนะครับสำหรับลิงช่วงแรกก็อาจจะเคลียร์เวฟไปก่อนมาดิเพื่อนโอ้โหเสียดายว่ะเอเลนดอร์น่าจะมานะเอาคนแล้วเอาดาร์กได้นะเพราะยังไงเอเลนดอร์เนี่ยมันหาเงินเยอะกว่าฟอร์เรนติโน่อยู่แล้วนะครับยังไงก็ต้อมเลนได้นะครับผมเมื่อกี้ยังไงก็เอาได้จังหวะเมื่อกี้คือแหลมมาตั้งกลางแม่น้ำแล้วนะครับเว้นแต่บีบครับให้เขาใช้ฟิกเกอร์หรือว่าใช้อันติเท่านั้นเองนะครับผมบึ๊บ
บึ๊บบึ๊บตอดออกแค่นี้เลยช่วงแรกเราหาฟาร์มหาเงินไปก่อนนะครับอันนี้เพื่อนป่วนป่าได้ดีอยู่นะเอาไปก่อนเลยหนึ่งหน่อทำให้เขาตกใจผมลงไปเคลียร์ล่างไม่ทันแล้ววะวิคิวเลนเล่นได้นะเว้ยเล่นได้นะเว้ยอาจจะเล่นเปิดเลยจะเล่นเปิดเลยครับผู้หายโดนเปิดก่อน คือตัวเราอ่ะป่าออฟเนี่ยมันชนะ2ตัวเลยนะป่ากับออฟอ่ะชนะ2ตัวเลยเนี่ยครับเอลันดอร์เลือกที่จะไม่เล่นกับฟอร์เรติโน่ผมก็เลือกที่จะไม่เล่นก็ได้ไม่ว่าเขาจะลำเก่งอะไรก็แล้วแต่เรามีฟิกเกอร์เรามีหายตัวอีกชั้นที่2โอ้โหเราค่อยไปวัดกันเรทเกมนะครับมาเดินไลน์ออฟเลนก็ประมาณนี้นะครับกูถามจริงยืนวาร์ปกันเลยเหรอออันนี้ดวงดีนะครับเพิ่งได้เคลฟเซนติเคลฟใหญ่มานะครับตอนนี้ผมจะเข้าใครก็ได้แต่ถ้าจะเข้าดีๆก็เลือกเป็นฟอร์เรนติโน่ช้อยหลังๆไปเลยเข้าพวกอันลิสเข้าพวกแคเดี๋ยวแบบเข้าพวกแครี่แล้วเจ็บคอนิดหน่อยนะครับไอ้ฟิกเกอร์ติดขอได้ไหมอ่ะผมครับอ่ะแล้วเราก็ขึ้นเป็นสลิกสตริงต่อนะครับเพื่อนๆหลังจากที่เราได้คลีใหญ่มามันจะเพิ่มคลีให้เรานั่นเองสลิกสตริงสำหรับถุงมือ4ชิ้นเนี่ยมันโดนเนิร์ฟมานะครับทำให้คริติคอลช่วงแรกอ่ะอัตราคลีมันอาจจะน้อยเราต้องออกรีบออกเป็นไอเทมชิ้นเต็มเลยนะครับนี่ดาร์กแมปนะดาร์กแมปนะจ๊ะว่าไงจ๊ะน้องสาวอุ้ยไม่ตายว่ะเหลือติ่งมันจะไม่เหมือนแพทช์ก่อนนะครับแพทช์ก่อนอาจเอาออกถุงมือ4ชิ้นโอ้โหไม่ได้แอสซิสด้วยกูฟิกเกอร์มาด้วยนะครับมันอาจจะไม่เหมือนแพทช์ก่อนที่ว่าออกถุงมือ4ชิ้นปุ๊บเราได้คลีประมาณ 74% นะครับ 74% เลยนะครับซึ่งช่วงแรกที่เราได้ถุงมือมาโอ้ไม่กี่นาทีเองนาที 2-3 นาทีนะครับไม่เกิน4นาทีอ่ะถ้าเพื่อนๆรับเวฟคลีอะไรดีๆนะไม่เกิน4นาทีว่าไงจ๋าเฮ้ยทำไมมันไปตีอลิสอ่ะว่าไม่ใช่แล้วนี่ไงเปอร์เซ็นต์ HP ต่ำสุดต้องเลือกเป็นจำนวน HP ต่ำสุดนะครับผมน่าจะลืมปรับต้องเลือกเป็นตรงกลางนะครับไม่งั้นมันจะไม่ตีไวเลตเหมือนเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้แม่งพลาดเลยด้วยการตั้งค่านะครับผมตั้งค่าดีๆกันด้วยนะครับสำหรับลิงเนาะคือทางที่ควรจะเป็นเมื่อกี้มันยืนกัน3ตัวระยะผมยังไงก็ทุบไวเลตถึงนะครับมันไปทุบอลิสอันนี้แหละคือการตั้งค่าที่ผิดพลาดนะครับเพื่อนๆก็เลือกเป็น HP ต่ำสุดนะครับผมเรามาในเรื่องส่วนของตั้งค่ากันด้วยนะครับต่อมานะครับเราจะขึ้นเป็นมูรามาสะนะครับผมมูรามาสะทำไมไม่ออกมาเป็นพวกโบเก้นล่ะพี่ตานี้ยังไงมันก็มีเกราะนะครับตายเข้าได้ทุกตัวเกมนี้ลิงอ่ะผมบอกเลยพวกตัวบางลิงโคตรชอบนะครับถามว่าไม่ออกโบเก้นยังไงฟอรินติโน่ก็ออกเกาะนะครับอลิสก็ต้องอาจจะมีเกาะบ้างนะครับก็ออกเป็นมูรามาสะเลยเนี่ยมันก็คีแรงกับพวกตัวบางอยู่แล้วนะครับถามว่าสเปลอ่ะสเปลใช้ระเบิดได้ไหมใช้ได้นะครับระเบิดก็อาจจะวัดดวงในเรื่องของการไม่ติดคลีบ้างนะครับแต่ใช้ฟิกเกอร์อาจจะใช้ยืดระยะได้ในการล้วงนะครับผมแบบใช้สกิล1หายตัวเข้าไปแล้วฟิกเกอร์ต่ออะไรประมาณนี้นะครับมูรามาสะปุ๊บเสร็จจากมูรามาสะออกอะไรต่อนะครับอ๋อออกมาเป็นดาบแดงนะครับดาบแดงจะช่วยใ
ลิงเนี่ยเบิร์ดแรงขึ้นนะครับสมมุติเราทุบไปครั้งแรกคลิสมมุติเลยนะทุบไวเลตคลิครั้งแรกนะครับครึ่งหลอดเราได้ดาบแรงมาดาบแรงเลยดาบแดงมาแล้วนะครับมันก็จะทุบแรงขึ้นไปอีกทวีคูณเข้าไปอีกนะครับผมสำหรับใครที่แบบยังไม่เคยเล่นวูคองอะไรก็ประมาณนี้นะครับหรือว่าตอนนี้รูนนะครับเห็นเขาเอารูนดูดเลือดมาก็ได้นะใส่เป็นแรมเพจ10สปิริต5ดูดเลือด5แล้วก็ดักเกิลคอ10นะครับผมหรือว่าอยากใส่แอนิเมชันเร็วๆก็สปิริต10ไปเลยนะครับแอนิเมชันเร็วๆคืออะไรการที่ลิงนะครับกดสกิลได้ไวขึ้นเราใช้สกิล1ตีสกิล2ตีสกิล3ตีมันจะเร็วขึ้นนะครับผมเร็วกว่า Assassinate นะครับแอนิเมชันก็คือการลื่นไหลของตัวฮีโร่นะครับเกือบโดนอันนี้ต้องพูดด้วยนะครับว่าเพื่อนผมก็ดาร์ฟมาดีเช่นกันนะครับเอรันดอร์เนี่ยมันเก่งกับฟอร์เรนติโน่เก่งกับออฟเลนอยู่แล้วอันนี้เพื่อนก็ดาร์ฟมาดีนะครับจะเห็นได้ส่วนใหญ่เวลาเพื่อนหยิบฟอร์เรนติโน่มาไม่จะเจอหน้าไอ้นี่ตลอดนะครับเขาจะดาร์ฟเป็นพิกสุดท้ายเป็นเอรันดอร์ตลอดนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับลิงออฟเลนนะครับการขึ้นของออกมาเป็นทีละชิ้นละชิ้นก่อนแล้วเราค่อยไปห้าวในเรื่องของการที่มีคลี2ชิ้นแล้วเคลฟเซนติสลิกสตริงนะครับแล้วก็ออกเป็นมูรามาสะเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมแล้ววันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ